สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับบอยบ้านๆเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับขอรีวิวเจ้าตัวกล็อก19 Gen 3นะครับเป็นงานของยูมาเล็กว้าวก็เป็นฟูลแม็กกิ้งนะครับก็ได้ลิขสิทธิ์แท้จากปืนจริงนะครับ oh, no. ก็จะได้ปืนนะครับ1กระบอกพร้อมแมกกาซีนเป็นปืนแก๊สนะครับอัดแก๊สและที่ผมวางอยู่นี่นะครับก็คืออุปกรณ์ที่เอาไว้ประกอบนะครับก็ตัวนี้เป็นซิลิโคนครับเอาไว้ฉีดเพื่อรักษาและบำรุงพวกจะเป็นวิธีการหล่อลื่นแล้วก็ทำให้ปืนเนี่ยไม่สึกง่ายๆแล้วก็การสนิมนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ครับเป็นแก๊สครับเป็นแก๊สแรงนะครับฝาเทาเนาะคนเล่นบีบีกันก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับหรือว่าเป็นลายทหารก็โอเคนะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับเป็นโหลดเดอร์ครับโหลดเดอร์ก็โหลดเดอร์ทั้งหมด80นัด90นัดนะครับโดยประมาณเนาะเพราะว่าจะได้บรรจุกระสุนใส่แมกกาซีนนั่นเองนะครับส่วนกล่องนะครับก็จะเป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับจากยูมาเล็กเขาก็จะมีแนบกล่องให้เลยนะครับส่วนเจ้าตัวที่ผมมาวางนะครับเจ้าตัว IMR นะครับไว้ติดเสริมหล่อนั่นเองผมก็เคยทำไปแล้วครับสำหรับเจ้าตัวก๊อกของงาน V นะครับแต่ตัวนี้คืองานลิขสิทธิ์แท้นะครับก็คือเหมือนปืนจริงทุกอย่างไม่ว่าจะกริปมือหรือว่าเนื้องานนะครับค่อนข้างสมจริงนะฮะเดี๋ยวผมมาพูดถึงรายละเอียดอีกทีนึงนะครับส่วนตัวนี้ครับเป็นไฟฉาย X300 นะครับที่ผมเคยรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามได้เลยในช่อง Boy BB Gun หรือว่า Boy บ้านๆ BB Gun นั่นเองนะครับโอ้ oh, no เลยเป็นรูปทรงใหม่ครับสามารถใส่ได้เดี๋ยวผมจะแต่งให้รับชมด้วยนะครับ oh. ส่วนเจ้าตัวดอทผมขอไม่แต่งเนาะเพราะว่ามันต้องแกะปืนโอเคแต่วิธีการก็เดี๋ยวผมแนะนำเบื้องต้นไปแล้วกันนะครับโอเคต่อมาเรามาเริ่มที่ปืนนะครับปืนนะครับได้ลายเส้นจากปืนจริงค่อนข้างสวยงามนะครับมากๆ oh, no. และความแรงกระสุนนะครับจะอยู่ที่300 fps นะครับ wow. ก็ประมาณนะครับ300บวกเนาะลูกกระสุนก็21บวก1ในลังเพลิงนั่นเองนะครับแล้วก็พวกลายฟูลมักกิ้งอะไรเงี้ยก็เป็นลายลิขสิทธิ์แท้ของเจ้าปืนจริงเนาะที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยนี่ครับดูลายเส้นพวกแม็กพวกอะไรเขาก็มีหมดนะครับตอนนี้เขาค่อนข้างสวยงามนะครับถ้าใครลองเล่นดูก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับในบ้านเราที่ค่อนข้างนิยมนะครับดูดิครับงานเขาเนียนกริปนะครับตัวนี้สวยงามจริงผมบอกเลยสไลด์เนี่ยแตกต่างจากงาน V เยอะพอสมควรนะครับงานเขาจะเนียนมากๆนะครับอารมณ์เดียวกับมารุอินะครับงานเนียนเนียนอย่างนั้นเลยนะครับดูครับโอ้โหสุดหน้าสุดหลังเขาก็ยังเป็นแบบเรืองแสงเนาะยังไม่ได้เป็นไฟเบอร์สำหรับยิงกลางคืนนะครับมาบอดี้เป็นพอลิเมอร์นะครับน้ำหนักเบานะครับสันสไลด์นะครับก็เป็นโลหะก็ถอดประกอบจากบุญจริงเลยนะครับตามคู่มือที่แจ้งไว้เนาะสวยงามครับเดี๋ยวผมจะมาชักให้ยิงนะครับOh no โอเคฮอปก็สามารถปรับได้นะครับภายในเนาะส่วนเจ้าตัวไหนที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับปลดแม็กมีฝั่งเดียวนะครับตัวนี้โอเคน้ำหนักอยู่ที่760กรัมความยาวอยู่ที่173มิลลิเมตรนะครับท่อในอยู่ที่84มิลลิเมตรโอ้โหค่อนข้างสมจริงพอสมควรนะครับ oh, ใครที่สนใจนี่ผมแนะนำเลยว่าเจ๋งมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวแมกกาซีนนะครับที่ใช้ร่วมได้ก็จะเป็นของมารุอิVFC นะครับ SAA นะครับยี่ห้อที่เขาแจ้งไว้ก็ใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับแหมใครสนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับความแรงนะครับอยู่ที่300บวกนะครับแนะนำเลยก็ค่อนข้างถนอมปืนแล้วก็ใช้วัสดุที่ค่อนข้างดีโอเคนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงนะครับเจ้าตัวปลดแม็กนะครับนี่เลยตัวนี้นะครับปลดแม็กจะไม่ค่อยมีปัญหาหลุดง่ายเนาะเหมือน Gen 5ที่เขามีปุ่มมันจะใหญ่กว่านี้นะครับก็สามารถกดได้เลยนะครับนี่ครับแมกกาซีนเขานี่เลยมากสวยงามนะครับงานเขาเนียนกริบเลยผมว่าส่วนไกลนะครับก็จะเป็นไกลแบบแต่งแบบก๊อกนะครับก็จะมีตัวนี้เหมือนเดิมเนาะที่คุ้นหน้าคุ้นตาดีนะครับพวกบอดี้พวกอะไรนี้เป็นพอลิเมอร์นะครับดูงานค่อนข้างเนียนพอสมควรนะครับเนียนตามากนะครับบอกเลยผมถ่ายใกล้ๆเพราะว่าผมอยากให้ชมชัดๆนะครับทุกคลิปผมก็อาจจะทำให้เห็นชัดพอสมควรนะครับเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการตัดสินใจในการซื้อบีบีการเล่นถามว่าทนไหมทนทันมากๆนะครับ oh, no.
no. แต่ว่า HK ปืนสั้นของเขาสวยงามนะครับผมยังชอบเลยเป็นงานที่ขายดีแล้วก็คนซื้อสะสมเยอะแล้วก็ใช้งานจริงได้ดีพอสมควรนะครับโอเคต่อมานะครับไฟฉายที่ผมมาวางไว้ใส่ยังไงเนาะนี่เลยครับจับมาก็ตรงเขาจะมีตัวล็อกตรงนี้ครับตรงด้านใต้ของรางไฟฉายได้เองนะครับก็กดลงนิดนึงครับดึงลงนะครับให้มันยุบลงนะครับ wow. แล้วก็ดันใส่กับเจ้าตัวปืนก๊อกได้เลยนะครับโอเคนี่ครับใส่ไปนะครับนี่เลยโอ้โหยังสวยงามนะครับถ้าเบอร์บ้างขออะไรนะครับอันนี้เป็นบีบีกันนะครับเน้นย้ำนะครับยังไม่มีกระสุนในรังเพลิงใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเช็คก่อนที่จะมารีวิวทุกครั้งนะครับแล้วก็ไม่มีแก๊สก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับบอกเลยนี่ครับเหมือนปืนจริงนะครับดูดิพอไม่ขึ้นลำหรือว่าขึ้นสไลด์ไว้นะครับปืนไกลเขาก็จะลงลึกไปแต่พอเราขึ้นสไลด์ปุ๊บนี่ครับเห็นไหมครับขึ้นมาเลยดินะครับปืนจริงนะครับไกลเขาก็นุ่มพอสมควรนะครับโอเคแล้วเจ้าดอทพวกไอแม่นะครับติดยังไงเนาะนี่เลยไอแม่ก็จะประกอบไปด้วยพวกที่ผมได้รีวิวไว้ก็มีขาติดเสริมกล็อกนะครับอันนี้เราไว้ใช้สำหรับติดกล็อกด้านนี้นะครับไอแม่เดี๋ยวเปิดให้ดูครับเผื่อใครยังไม่ดูคลิปกล้องไอแม่นะครับไว้สำหรับติดปืนสั้นนี่เลย oh, no. เดี๋ยวผมมีภาพผลงานให้รับชมนะครับถ้าใครอยากดูต่อก็ท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมก็จะทิ้งภาพสวยๆแบบผลงานบอยบ้านๆให้รับชมนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวผมมายิงให้รับชมนะครับแก๊สนี่ผมเติมไว้เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองมายิงให้ชมนะครับแบบใส่ไฟฉายขอขึ้นนะครับไม่มีกระสุนนะครับอันนี้คือสไลด์ค้างปกติเพราะว่าแมกกาซีนเนี่ยมันขึ้นก็เหมือนปืนจริงลอกแบบมาจากปืนจริงลิขสิทธิ์แท้เนาะค่อนข้างดีกว่าก็อก V นะครับบอกเลยดีกว่านะครับแล้วก็กดเซฟกดสไลด์นะครับอย่างนี้นะครับเซฟก็อยู่ด้านใต้นะครับตรงไฟฉายเนาะโอเคเดี๋ยวขอเนี่ยยิงนะครับนี่ครับยิงแล้วลูก no. หมดสไลด์ค้างนะครับอันนี้คือไม่มีกระสุนนะครับแต่ถ้ามีกระสุนเนี่ยยิงต่อเนื่องได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งนะครับให้ดูกันชัดๆกันไปเลยนะครับเดี๋ยวขอเนี่ยยิงนะครับโอ้แก๊สหมดนะครับโอเคผมเติมไว้เพื่อเทสนิดเดียวนะครับเดี๋ยวมาเติมให้รับชมก็ได้ครับแก๊สนี่ครับวิธีการเติมเนาะเติมไม่ยากครับเดี๋ยวผมเติมให้รับชมเลยเผื่อใครกำลังมือใหม่กำลังอยากศึกษาวิธีการเติมแก๊สเนาะผมก็จะพูดไปเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เราต้องถอดแมกกาซีนก่อนนะครับนี่ดันมาด้านหน้านะครับวาล์วเขาจะอยู่ด้านในตัวนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับก็ทั้งสวยงามมากๆนะเหมือนจริงเติมนะครับก็กดลงไปตามรูนะครับนับไปเลย10วิแต่ผมขอเติมนิดนึงนะครับโอเคนี่ครับเติมเสร็จก็ปิดได้ใช้งานได้ยิงได้นะครับโอเคนี่ครับนี่เลยเดี๋ยวไปกันอย่างหล่อๆนะครับโอ้โหฟังจากเสียงดิ oh, no. แน่นทึบเลยนะครับนี่ครับผมโอ้โหแรงมากครับโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกยิงโอ้โหโอเคนะครับบอกเลยว่าสไลด์แบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเป็นรอยแน่นอนแล้วก็โครงสร้างเขาจะเหมือนปืนจริงพอสมควรนะครับจะมีนูนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวโฟกัสแป๊บนึงครับมันจะมีนูนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบอยบ้านๆด้วยนะครับอุปกรณ์ที่มาวางนะครับก็เป็นอุปกรณ์เสริมแล้วก็เอาไว้แต่งสำหรับเจ้าตัวบีบีกันนั่นเองใครสนใจหรือว่าอยากรู้อะไรก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับก่อนจะไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบอยบ้านๆด้วยนะครับ